ลำดับที่2ทางแห่งความบริสุทธิ์พระพุทธภาษิตสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายัปปสติอาทานิบินติดุเขเอสมะโกวิสุทธิยาแปลความว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์อธิบายความทัศนะทางพระพุทธศาสนายืนยันว่าสังขารทั้งปวงและขันธ์ทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วต้องดับสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรในระหว่างได้อาศัยสันตติสืบต่อไว้จึงปรากฏดุจประหนึ่งเที่ยงเมื่อรู้แจ้งด้วยปัญญาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะการบริหารขันธ์หรือในทุกข์ที่จะต้องแสวงหาสังขารมาเพิ่มภาระให้ตนความหน่ายในทุกนั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คำสอนเรื่องอนิจจังเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาทางปรัชญาให้เกียรติเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่เรื่องหนึ่งเรียกว่าหลักแห่งความเป็นไปชั่วคราวของสิ่งทั้งปวงถือเอาความว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะโมเมนทารีเรียกคณิกะวาทะก็มีความจริงคณิกะวาทะเป็นลักษณะหนึ่งของอนิจจังสิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในที่สุดแม้จะตั้งอยู่ก็ต้องอยู่เพียงชั่วคราวแล้วแปรปรวนเป็นอื่นแม้ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปจึงไม่ใช่สุขจริงทุกข์จริงแต่ประการใดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับมันก็ดับในเบื้องแรกพระโยคาวจรดงเล็บผู้ทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมย่อมเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่เมื่อเจริญภาวนาต่อไปก็จะเห็นแต่ความดับอย่างเดียวที่เรียกว่าพังคยานเมื่อเห็นดับบ่อยๆย่อมเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเรียกว่าพยาตุปัฏฐานญาณต่อจากนั้นย่อมต้องการพ้นไปเสียไม่เกี่ยวข้องด้วยสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรียกมุนจิตุกามยตาญาณเป็นลำดับไปจนถึงพรากจิตออกจากความกำหนัดพอใจในกามพบเสียได้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ความไม่เที่ยงนั้นรู้ได้ง่ายคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นและสิ้นไปในเบื้องปลายสมดังพระบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปัสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขสังขารที่เกิดขึ้นในอดีตดับเสียแล้วในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมดับในปัจจุบันเกิดในอนาคตจักดับในอนาคตไม่มีสังขารในการใดเลยที่เที่ยงเมื่อกำหนดอย่างสุขุมย่อมกำหนดเห็นความแปรแห่งสังขารทุกๆขณะไม่คงที่อยู่นานเป็นไปชั่วการเล็กน้อยก็แปรแล้วดังข้อความในวิสุทธิมรรคว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขดุขฆาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโซวัตตะเตคโนชีวิตะชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งมวลประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงไปผ่านความแปรปรวนอย่างรวดเร็วนี้เราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงนามกายคือจิตบางขณะขุ่นมัวบางขณะผ่องแผ้วบางขณะนึกอารมณ์อย่างนั้นบางขณะนึกอารมณ์อย่างนี้เจตสิกก็เหมือนกันบางขณะเสวยสุขบางขณะเสวยทุกข์บางขณะเสวยอุเบกขาสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็แปรไปตามขณะที่ปรารภอารมณ์นั้นๆอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็แปรอยู่ทุกขณะแต่ที่มองไม่เห็นทันทีก็เพราะมีของใหม่สืบต่อไว้สืบต่อของเก่าที่สุดโทรมไปท่านเรียกว่าสันตติแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นโทรมและต้องแตกดับในที่สุดความเกิดแล้วดับและแปรเป็นระหว่างแห่งสังขารดังกล่าวมานี้
สรุปเข้าในพระบาลีว่าอุปัชชติเจวะเวติจะอัญญะท่าจะภวติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นด้วยนี่คืออนิจจลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุ500รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตผลได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาทรงพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรหนอจะเหมาะกับอุปนิสัยของภิกษุเหล่านี้ทรงทราบว่าในศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุเหล่านี้เจริญภาวนาเกี่ยวกับอนิจจลักษณะมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีเราควรแสดงอนิจจลักษณะแก่เธอดังนี้แล้วตรัสว่าสังขารในภพทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะอัตถะว่าไม่มีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยทำความเพียรในการกำหนดทุกขสัญญามาเหมือนกันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขันธ์ทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะอัตถะว่าถูกบีบคั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่สองว่าสัพเพสังขาราดุขาติยดาปัญญายปสติอัฏฐานิบินติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยอบรมมาแม้ในอนัตตสัญญาด้วยเหมือนกันจึงตรัสพระคาถาที่3ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติยดาปัญญายัปปสติอัฏฐานิบินติดุเขเอสมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ทุกขตาคือความเป็นทุกข์แห่งสังขารทั้งปวงนั้นกำหนดด้วยทุกข์10ประการคือ 1. สภาวะทุกข์ได้แก่ทุกข์ประจำสังขารคือชาติชรามรณะ 2. ปกิณกะทุกข์ได้แก่ทุกข์จรคือความโศกความคร่ำครวญรำพันความคับแค้นใจเป็นต้น 3. นิพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์เป็นเจ้าเรือนได้แก่ความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นทุกข้อนี้คนไม่ค่อยนึกถึงกันนักเพราะบำบัดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแรงระงับได้ไม่ทันก็จะเห็นเป็นทุกข์อย่างชัดแจ้งตัวอย่างเช่นปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกหรือปวดอุจจาระแต่ไม่มีที่ถ่ายก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์หนักเพียงใดโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะอุจจาระนั้นมีมากมายหลายอย่าง 4. พยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆมีสมุฏฐานต่างๆ 5. สันตาปทุกข์ได้แก่ความร้อนรุมหรือความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสเช่นราคะโทสะหรือโมหะเผาให้ร้อน 6. วิปากทุกข์คือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากผลของกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจบ้างการเสวยกรรมมกรคือถูกลงอาทยาบ้างความจิบหายความตกยากและการตกอบาย 7. สหคตะทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันหรือทุกข์กำกับกันเช่นได้ลาภได้ยศได้รับสรรเสริญและได้สุขแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกวิปริณามทุกข์ก็มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงมีมติว่ามีลาภคือทรัพย์ต้องเฝ้าต้องระวังไม่เป็นอันหลับนอนได้โดยปกติต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์ก็มีมียศคือได้รับตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามัญเป็นชั้นๆต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญจำต้องมีทรัพย์มากเกินกำลังมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยสุขทุกข์ด้วยเขาได้รับสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนจะเพลินไปว่าตนดีต้องมีสติระวังไม่ให้เมากล่าวคือเผลอตัวดื่มเหล้าเสียอีก
ผู้ดื่มยังได้ส่วนสรรเสริญจากผู้อื่นยั่วยวนอยู่เสมอมีสุขเป็นทางปรารถนายิ่งขึ้นจึงยังไม่อิ่มเป็นอันไม่ได้สุขจริงวิบุญผลอย่างนี้มีทุกข์กำกับอยู่ด้วยแสดงในโลกธรรมสูตรว่าเป็นทุกข์ก็สม 8. อาหาระปริเยตทิทุกข์คือทุกข์ในการหากินทุกข์เนื่องด้วยการเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระมหาสมณะทรงพรรณนาไว้ในธรรมวิจารณ์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมแย่งกันหากินเดรัจฉานมีเนื้อเป็นภักษาย่อมผลาญชีวิตชนิดเล็กกว่าตนเป็นอาหารย่อมสู้กันเองบ้างเพราะเหตุแห่งอาหารสัตว์มีหญ้าเป็นภักษาออกหากินย่อมเสี่ยงต่ออันตรายย่อมหวาดเสียวเป็นนิดต้องคอยหลีกหนีศัตรูหมู่มนุษย์มีการงานขัดทางแห่งกันและกันต่างคิดแข่งขันตัดรอนกันทำร้ายกันผลาญชีวิตกันเพราะเหตุแห่งอาชีวะก็มีได้เสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมากแม้ผู้มีทางหาโดยไม่ต้องประกันผู้อื่นแทบทุกคนยังรู้สึกว่าหาได้ไม่พอเพื่อเป็นอยู่สะดวกทุกชนิดนี้แสดงในบาลีโดยเป็นสังเวควัตถุประการหนึ่งสมัยปัจจุบันหนึ่งเล็บพศ2516ทุกในเรื่องการหากินเด่นชัดยิ่งขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรจนาเรื่องนี้หนึ่งเล็บพศ2463การทำมาหากินในเมืองไทยยังสะดวกสบายอยู่พระองค์ท่านยังทรงพรรณนาไว้ป่านนั้นหากทรงมีพระชนยืนยาวมาได้เห็นความเป็นอยู่การดิ้นรนเพื่อหากินของคนไทยสมัยนี้พระองค์ท่านคงจะทรงเห็นเป็นสังเวคขวัตถุหนุ่มเล็บเรื่องชวนสังเวชสักปานใดที่เห็นมนุษย์วิ่งวนอยู่ทุกถนนทุกซอกทุกซอยนั้นล้วนแต่เที่ยววิ่งหาเงินทั้งนั้นการหาเงินก็เพื่อนำมาแลกของกินของใช้รวมความว่าการทำมาหากินนั่นเองการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงเป็นภาระอันหนักของคนส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้นอกจากการเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วมนุษย์ยังต้องเที่ยววิ่งหาเกียรติเพื่อเลี้ยงอหังการหรืออัตตาให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อให้อีโก้มันเคืองขึ้นเมื่อตัวตนใหญ่ขึ้นการแสวงหากามก็สะดวกขึ้นด้วยคำว่ากามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าต้องการทั้งปวงไม่ได้หมายในวงแคบเพียงความต้องการทางเซ็กอย่างเดียวเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรติเป็นภาระอันหนักอึ้งที่มนุษย์ช่วยกันแบกไว้และวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอันร้อนระอุด้วยไฟคือความกระหายกระโจนลงไปในทะเลแห่งความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายลอยคอกวักไกวอยู่ห้วงมหันนบซึ่งมีกระแสอันเชี่ยวกล่าวคือความต้องการความสุขอันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีขอบเขตจำกัดไว้ว่าเท่าใดจึงจะพอใจแล่นออกหน้าไปเกาะที่ลาภยศสรรเสริญสุขจนผลของการงานไม่อาจสนองให้ทันได้เมื่อได้แล้วก็มัวเมาเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนให้เพลินหลงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวง 9. วิวาทะมูลกทุกข์คือทุกข์ที่มีการวิวาทกันเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใจความกลัวแพ้ความหวั่นหวาดอันเนื่องมาจากการทะเลาะกันบ้างสู้คดีกันบ้างรบกันบ้างแสดงในบาลีโดยความเป็นกามาธีมนบโทษของกาม 10. ทุกขันธ์หรือทุกรวบยอดได้แก่ความทุกข์อันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนหรือของตนด้วยตัณหามานะทิฏฐิดังแสดงในบาลีธรรมจักขปวัตนสูตรว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาดุขาหมายถึงโดยรวบยอดอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์แสดงในบาลีอนัตตลักขณสูตรว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราหนุ่มเล็บยึดตัวตนด้วยตัณหาเอโซหมัสมิเราเป็นนั่นหนุ่มเล็บยึดตัวตนด้วยมานะเอโซเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราหนุ่มเล็บยึดตัวตนด้วยทิฏฐิทุกทั้งปวงตามมาเพราะความยึดถือนี้การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เต็มที่รู้จักใช้ญาณกำหนดเห็นทุกอย่างละเอียดที่โลกเห็นเป็นสุขมีสหคตะทุกเป็นทัศนะดังพระบาลีว่าดุขเมวะหิสัมโพติดุขังติทติเวติจะนานยัตระดุขาสัมโพตินานยัตระดุขานิรุชติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ
ได้พรรณนาเรื่องอนิจจังทุกขังมาพอสมควรแล้วจะพรรณนาเรื่องอนัตตาต่อไปอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ด้วยลักษณะ5อย่างคือ1ไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนาดังที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้าขันธ์5พึงเป็นอัตตาแล้วไซเราก็พึงบังคับได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่เป็นอนัตตามันจึงไม่เป็นไปเป็นตามปรารถนาของใคร2แย้งต่ออัตตาคือตรงกันข้ามกับอัตตาดังแสดงในสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราดังเล็บเอตังมะมะเราเป็นนั่นเอโซหมัสมินั่นตัวของเราเอโซเมอัตตา3ความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ดังแสดงในพระสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมัสมิเราไม่ใช่นั่นนะเมโซอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา4ความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไปดังแสดงในพุทธภาษิตพยากรณ์ปัญหาของโมกขราชมานพในปรายณวรรคสุตตนิบาตว่าสุญญโตโลกังอเวคขสะโมคราชสดาสโตอัตานุดิทิ่งโอหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคขันตังมัจจุราชานปัสสติแปลว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเล็งเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียด้วยอาการอย่างนี้ท่านพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้มัจจุราชย่อมแลไม่เห็นคนผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้สังขารเป็นสภาพว่างนั้นพึงเห็นได้ดังนี้ในการใดผู้พิจารณาเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อยคือแยกแยะออกเป็นส่วนๆในการนั้นย่อมแลเห็นสังขารเป็นของว่างถอนคณะสัญญาคือความเห็นว่าเป็นก้อนเสียได้อันได้แก่การถือเอาโดยนิมิตว่าเราดังแสดงในบาลีว่ายะทาหิอังคะสัมภาราโหติสัตโดรโทอิติเอวังขั้นเทสุสั้นเตสุโหติสัตโตติสัมมติเหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีได้ฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ย่อมมีได้ฉันนั้นยะทายะทานิชายติโยนิโสอุปปริคติริตตกังตุชกังโหติโยนังปัสสติโยนิโสเมื่อเพ่งพิจารณาสังขารโดยแยบคายมากขึ้นเท่าใดก็ย่อมเห็นสังขารว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่ามากขึ้นเท่านั้นสังขารเป็นสภาพหายไปนั้นดังแสดงในชราสูตรว่าสุปิเนนะยะทาปิสังคตังปฏิบุตโธปุโรปุริโปนะปัสสติเอวัมปิปิยายิตังชยนังเปตังท่าละกะตังนะปัสสติคนผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอะไรที่ตนฝันเห็นในขณะหลับฉันใดบุคคลย่อมไม่อาจเห็นชนที่ตนรักผู้ลวงลับไปแล้วฉันนั้นอันหนึ่งพุทธปรัชญาฝ่ายโยคาวจฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาดมีความเห็นว่าสิ่งที่เราได้พบเห็นจริงในชีวิตจริงไม่ผิดอะไรกับความฝันความฝันก็เป็นความจริงในช่วงหนึ่งของชีวิตความจริงก็คือความฝันนั่นเองขณะเราฝันเราไม่เคยรู้สึกว่าเราฝันแต่เราสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นความจริงทุกครั้งไปดังนั้นในฝันจึงมีความโกรธเกลียดรักสะเทือนใจร้องไห้เศร้าตื่นเต้นไปยานใหญ่ทุกอย่างเหมือนในชีวิตจริงทุกอย่างแม้เราจะตื่นขึ้นแล้วบางคราวก็ยังมีร่องรอยอันนั้นอยู่เช่นหัวเราะหรือน้ำตาหรือหัวใจสั่นเพราะความกลัวเป็นต้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานี้เรากำลังฝันกันอยู่ทั้งนั้นที่เราฝันเพราะเราหลับหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสและความยึดมั่นที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราพอตื่นจากกิเลสก็หมดความตื่นเต้นในสิ่งทั้งปวงเหมือนคนตื่นจากหลับพอรู้ว่าฝันไปก็หมดความตื่นเต้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเมื่อระลึกขึ้นมาก็ล้วนเหมือน
ความฝันทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือจริงจังเลย 5. ความเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นลักษณะรวบยอดแห่งอาการทั้ง4ที่กล่าวมาแล้วดังบาลีในพุทธอุทานว่าจดาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตบรามนัสสะอัทสะคังฆาวะปยันติสับบายโตปชานาติเสเหตุธรรมังยโตขยังปัจจญานังอเวดิเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุและเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยหมายความตามพระพุทธภาษิตนี้ว่าธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีก็มีขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับก็ดับไปดังกล่าวมา5ประการนี้เป็นอนัตตลักษณะคือเครื่องหมายแห่งความเป็นอนัตตาแห่งสังขารทั้งปวงเป็นการอุปาทานมีอัตตวาทุปาทานเป็นต้นเมื่อใดบัณฑิตไม่เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์